เราได้ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดและก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยท่านบอกว่าที่นี่มีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะครับแล้วก็มีวัดมีที่ท่องเที่ยวมากมายนะฮะโดยเฉพาะอาจารย์ต้อมวัดท่าตะแบงครับพระอาจารย์ต้อมประพัทโรต้องขออนุญาตกราบนมัสการขอเหรียญ2เหรียญให้กับเรา2คนสมจิตจงโจหอแล้วก็มิสเตอร์ป๋องครับครับตรงนี้ขอกราบนมัสการครับนี่ครับแสนชัยชกแสนนากาถอดมงคลแล้วพรุ่งนี้พวกเขาจะพากันไปเตะบอลโอ้โหที่ไหนฮะที่โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามไปร่วมบุญกันนะครับครับเออในพี่แสนนากาเนี่ยเขาใส่แว่นทำไมต้องคืนต้องใส่แว่นด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอ๋อคาแรคเตอร์เหรอครับผมกับนมัสการพระอาจารย์ต้อมนะครับดูฮะแค่มองเห็นแล้วฮะนี่แสนนากาครับนะครับแล้วตอนนี้ยังเหลือนะฮะลอตเตอรี่ยังเหลือเขาไม่ตาบอลเหรอเป็นคาแรคเตอร์เขาคาแรคเตอร์อายุที่1ครับคุณผู้ชมครับมาดูครับผลงานของแสนชัยในวัย44ปีนะครับวันนี้เป็นการต่อยแบบคาดเชือกเลยนะส่วนใหญ่แสนชัยจะต่อยสมรวมครั้งแรกเลยนะครับในรอบหลายปีครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะแสนชัยใส่คาดเชือกนะครับโอ้โหครับเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเลยโดยเฉพาะเลยครับแน่นอนครับวันนี้ครับแสนชัยคราวก่อนนั้นต้องบอกว่าฝนตกครับแสนชัยต่อยไม่ได้ครับแสนชัยโมโหมากแล้วแสนนาการโมโหมากกว่าครับโอ้โหเหลี่ยมเหนือครับลูกนี้โอ้นี่เหลี่ยมประการครับโอ้นี่อีกครั้งนึงครับเนี่ยครับการผ่อนหนักผ่อนเบาของแสนชัยดูแล้วเพลินตามากดูเหลี่ยมฮะดูเหลี่ยมฮะเรียกว่าอย่างที่มิสเตอร์ป๋องได้บอกกล่าวไปนะครับว่าเป็นคนหนึ่งที่โยนเล่นอยู่ที่บนสุขภาพไปแห่งนี้แล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองไปสัมมนาที่ต่างประเทศมากมายครับนำวัฒนธรรมนำมวยไทยนำศิลปะต่างๆไปเผยแพร่กับชาวโลกโอ้โหนี่โชว์เป็นพระเอกเลยนะครับคือดูแสนชัยดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับนี่ดูความสวยงามครับเพื่อจ้าเราไม่ต้องไปดูความบู๊ดูดันแล้วก็ดูเดือดการถีบหรือการเตะเขาไม่ได้มาถีบเพื่อง่วงเขาดูจังหวะคู่ต่อสู้ก่อนว่ายกขาไหมยกขาปุ๊บถีบพุ่งขาคู่ต่อสู้นั้นเสียหลักได้นี่คือมันสมองครับแล้วก็นี่คือทักษะนี่คือความเป็นอัจฉริยะของแสนชัยนี่นะฮะแสนชัยครับว่าแต่เมื่อวานคุณสมจิตไปกับสมรักใช่ไหมยังไงฮะโอ้ป่าโอ้นี่ตวัดก้านคอครับโอ้อังคันธราโดนที่กลางหัวครับโอ้ลุกขึ้นมาไหวไม่ไหวรอดไม่รอดครับแสนชัยครับแสนชัยครับยังมีเวลาครับทางช่อง8 IS กฎหมายเลข27ยังมีเวลาอยู่ครับโอ้โหไม่ต้องรีบครับแสนชัยครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่เมื่อกี้ว่าไงนะวิจารณ์ยังค้างเรื่องเมื่อวานคุณสมจิตไปกับสมรักใช่ไหมครับเชียงใหม่เมื่อคืนเชียงใหม่ใช่ไหมครับครับครับไปงานที่ของกระทรวงการกระทรวงการการกีฬาประเทศไทยใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยของเราไปกระทุ้นการท่องเที่ยวและอีกอย่างนึงมวยไทยคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยถูกครับถูกต้องครับกดแขนเอาไว้นะครับอัคทรายังเมาอยู่นะครับณตอนนี้ครับโอ้โดนแข้งซ้ายเต็มๆกลางกระบาลครับขยับก็ไม่เร่งไม่รีบนะครับแสนชัยครับอยากจะให้แฟนมวยนี้ได้เห็นกันนานๆหน่อยครับยกเดียวเลิกคนรอตั้งนานมันก็กระไรอยู่ครับครับรอมาถึงคู่เอกคู่สุดท้ายครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวมาดูลีลาแสนชัยต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปวริศเสถียรยืนยงครับเสือตัวที่เท่าไหร่ตัวที่4ฮะถ้าเสือตัวที่11ก็พกสิทธิ์คัมภีร์แล้วถูกต้องครับผมตามมาต่อครับยกที่2กราบนมัสการพระอาจารย์ต้อมประพัทโรครับผมแห่งวัดท่าตะแบงยังเหลืออยู่2เหรียญก็คือสมจิตแล้วก็มิสเตอร์ป๋องนะครับพระอาจารย์ต้อมครับสาธุ
ถ้าไม่สาธุจะไปสาทรนะครับรถติดมากตอนนี้ครับผมอ่ะทางมาต่อครับยกที่2แสนชัยก็ยังโชว์ความเหนือชั้นโชว์ความเป็นมวยครับให้กับผู้ต่อสู้ซึ่งเป็นชาวบราซิลครับเฮเดอร์อาคาทาร่านะครับครับก็เป็นการออกอาวุธได้อย่างเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ตลอดครับคู่ต่อสู้จะออกอะไรเหมือนแสนชัยเห็นไปแล้วครึ่งจังหวะเห็นหมดแล้วครับนะฮะเด่นๆก็นี่ครับสเปซสปาไปเลยนะครับอาคาทาร่าคือชกกับคนอื่นก็อาจจะเก่งใช่ครับแต่พอมาเจอกับแสนชัยนี่มันยากไปหมดอะครับคือมันเหมือนกับพอจะออกแสนชัยเห็นแล้วครึ่งนึงแสนชัยไปคุมจังหวะทั้งหมดเลยโอ้ยคือจะคุมจังหวะโอ้ยดอก2ดอก3ดอก4ยังอยู่ครับอาคาทาร่ายังอยู่ครับโอ้โหดอกนี้ไม่รอดครับเป่าปากเลยครับไม่รอดครับเข่าเต็มยุ้งข้าวครับมีกระป๋องโอ้โหนี่แสงชัยไปสอนมวยที่อเมริกามาครับนะครับเก็บกดครับเก็บกดเก็บกดครับผมทำไมฮะก็ไปนู่นไม่ได้กดอะไรเลยเพราะที่อเมริกาไม่มีที่ระบายฮะไม่ระบายอารมณ์ไงใช่ใช่วันนี้ถือว่ามาระบายอารมณ์กับคู่ต่อสู้ครับคาทาร่าครับด้วยนะครับเรามีรางวัลพิเศษมอบให้กับผู้ชนะด้วย